เรื่องที่2ของอาเซียน plus พาคุณผู้ชมมาจับตากัมพูชาค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าวางตัวลำบากเลยนะคะเพราะกำลังพบกับศึก2ด้าน1ก็คือแรงกดดันมหาศาลเลยจากชาติมหามิตรอย่างสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาต้องการคำตอบค่ะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนที่ช่วงเวลานี้ต้องยอมรับนะคะว่าแลดูสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นพิเศษทั้งในมิติของความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเลยไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีแรงกดดันจากเรื่องของการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะภาวะตอนนี้ที่มีการเข้ามาถึงของโควิด -19 แล้วกัมพูชาเป็นประเทศที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแน่นอนกระเป๋าสตางค์ของกัมพูชาก็ค่อนข้างจะเล็กตามไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้กัมพูชาเขาเดินหน้าตัดสินใจไปแล้วค่ะว่าในมิติของเศรษฐกิจนั้นจะใช้แนวทางการพึ่งพาจีนเป็นหลักส่วนเรื่องของการต่อสู้กับโควิด -19 ก็มีการพึ่งพาจีนไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าวัคซีนที่เขาใช้แทบทั้งหมดก็มาจากค่ายของจีนในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขแล้วก็ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนในกัมพูชากันก่อนเลยนะคะจากสถิติค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะเห็นได้นะคะว่ามีการฉีดวัคซีนได้มากที่สุดในอาเซียนทีเดียวสัดส่วนสูงถึง 23% เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการพึ่งพาวัคซีนจากจีนกลยุทธ์นี้นับว่าทำได้ดีพอสมควรนะคะฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2.3 ล้านคนค่ะในขณะที่มีการวางแผนเอาไว้นะคะว่าจะฉีดให้กับประชาชนทั้งหมดกว่า13ล้านคนด้วยโดยที่ทั้งหมดประชากรเขามีอยู่16ล้านคนที่เหลือก็คือจะฉีดให้ได้ภายในปี2565ค่ะโดยที่ทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเขามีการออกมาสื่อสารผ่านทาง Facebook Page นะคะบอกว่ารัฐบาลมีความพยายามเต็มที่เลยในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนเมื่อ13มิถุนาเพิ่งจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มมาเพิ่มจากจีนอีก1ล้านโดสรวมแล้วตอนนี้นะคะมีวัคซีนทั้งหมด8ล้านโดสด้วยกันโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นวัคซีนบริจาคจากโครงการ COVAX แล้วอีก4ล้านโดสเป็นวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาเองค่ะค่ะคือตอนนี้เนี่ยที่เร่งเดินหน้าในการหาวัคซีนฉีดวัคซีนเพื่อที่ว่าอนาคตเศรษฐกิจจะได้เดินหน้าต่อได้ต้องบอกแบบนี้ว่าโครงการใหญ่ๆที่รออยู่เนี่ยมีเพียบเลยนะคะเอาง่ายๆในช่วงปี2ปีมานี้เนี่ยปี63-64โครงการหลักๆ3โครงการใหญ่แล้วคือเป็นโครงการที่ร่วมทุนกับจีนด้วยนะคะมูลค่ารวมกันเนี่ย 171,000 กว่าล้านบาทเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังกันนะคะว่าแต่ละโครงการความสำคัญเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่โครงการนี้ก่อนคุณผู้ชมเป็นเส้นทางด่วนสายแรกของกัมพูชานั่นคือโครงการพัฒนาทางด่วนพนมเปญสีหนุวิวค่ะคุณผู้ชมซึ่งมูลค่าของโครงการนะคะ 62,000 กว่าล้านบาทเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของกัมพูชากับ CRBC China Road and Bridge Corporation ของจีนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าก่อสร้างไปเยอะแล้วหรือยังก็ประมาณสัก 50% แต่ก็มีเป้านะคะบอกว่าต้องเสร็จสมบูรณ์ให้ได้ภายในปี2566ค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นโอเคโครงการก่อสร้างที่ดำเนินไปเรื่อยๆความสำคัญของเส้นทางนี้อยู่ที่ตรงนี้นี่คือเส้นทางด่วนสายแรกระยะทาง190กิโลเมตรนะคะความสำคัญคือเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะช่วยต่อยอดในเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆที่สำคัญนะคะก็คือเชื่อมพนมเปญไปสู่เมืองท่าเรือด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆด้วยจะเห็นได้ว่านี่แหละคือทิศทางของการพัฒนาที่เขาให้ความสำคัญและที่สำคัญคือเรื่องการสร้างงานค่ะมองว่าน่าจะช่วยก่อให้เกิดการจ้างงานได้ถึง 6,000 ตำแหน่งเอาแค่ช่วงนี้โครงการยังไม่เสร็จนี่ก็ช่วยจ้างงานไปแล้วเนี่ย 2,000 กว่าตำแหน่งเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงถือว่ามีบทบาทมากทีเดียวมีอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้วยนะคะก็คือโครงการ Satellite City เกาะโนราค่ะซึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงถึง 78,000 ล้านบาททีเดียวนะคะกำหนดการน่าจะเสร็จสิ้นในปี2566นี้โดยที่ก็เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญค่ะก่อสร้างโดย Overseas Cambodian Investment Corp นะคะร่วมกับ Chinese FirmNasio Construction Corp ของจีนค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า781ไร่นะคะตอนนี้ก็นับได้ว่าคืบหน้าไปกว่า 45% แล้วด้วยค่ะโครงการเกาะโนรานี้ก็จะเชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานแขวนขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 1,250 ล้านบาทเลยนะคะและในช่วงของโควิด-19 แบบนี้ผู้ก่อสร้างยืนยันค่ะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนงานในการก่อสร้างแต่อย่างใดค่ะโดยที่ทาง OCIC ผู้ที่ทำการก่อสร้างโครงการนี้บอกนะคะว่าโครงการเกาะโนรานี้น่าจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภาวะที่ตอนนี้เศรษฐกิจด้านอื่นชะงักงันอยู่ค่ะเพ
ราะว่าโครงการนี้ถูกจัดเอาไว้นะคะให้เป็นโครงการหรูหราระดับบนเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่อยู่ในนั้นด้วยนะคะรวมถึงยังเป็นศูนย์กลางทางด้านธนาคารเป็นศูนย์รวมบริษัทขนส่งสินค้าหรือว่า Shipping Districtนอกจากนี้ยังจัดสร้างการจ้างงานได้มากถึง 7,000 ตำแหน่งเลยในระหว่างที่มีการก่อสร้างอยู่แล้วหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จก็ยังสร้างงานได้เพิ่มอีกกว่า 10,000 ตำแหน่งด้วยค่ะค่ะเห็นไปแล้วถึง2โครงการด้วยกันไปดูอีก1โครงการสุดท้ายกันบ้างนั่นคือการพัฒนาเขตเมืองใหม่โบกอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลของกัมพูชาเองเขาก็วางแผนนะบอกว่าจะสร้างให้ได้เนี่ยตั้งแต่สิงหาคมวางแผนมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะแล้วก็ทำเป็นตัวของมาสเตอร์แพลนออกมาไปสู่ปี2035ซึ่งในใจความสำคัญก็คือตัวของเขตเมืองใหม่นะคุณผู้ชมจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโบกอชื่อเดิมค่ะคืออุทยานแห่งชาติพระมณีวงศ์โบกอจะอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน3จังหวัดก็คือกำปอดสีหนุแล้วก็กำปงสะปือซึ่งในพื้นที่ที่จะพัฒนาเนี่ยนะคะก็วางพื้นที่เอาไว้สักประมาณ 56,000 ไร่ด้วยกันในส่วนนี้มีแบ่งให้นักธุรกิจนะคะที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยไปช่วยพัฒนาหน่อยก็คิดเป็นพื้นที่ประมาณสัก 20,000 เฮกเตอร์มูลค่าโครงการอยู่ที่ 31,000 กว่าล้านบาทแล้วพอเขามีมาสเตอร์แพลนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นต่อมาก็คือนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามในกฤษฎีกาใหม่ด้วยนะคะโดยการจัดตั้งเมืองใหม่โบกอนี้เนี่ยจะเท่ากับว่าจะมีผลทำให้เมืองนี้เป็นเมืองใหม่จริงๆเนี่ยในช่วงของกันยายนของปีนี้2021ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการเป็นเมืองใหม่ยังรวมเอาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเอาไว้ด้วยกันก็คือบึงตุกเกาะโตดแล้วก็เพลงตโนดอนาคตพื้นที่ตรงนี้จะมีความสำคัญนี่คือเป็นเมืองตากอากาศอยู่บนยอดเขาสูงของกัมพูชาแล้วอนาคตเนี่ยไม่ได้พัฒนาแค่ชุมชนนะแต่เชื่อว่าในมิติของการท่องเที่ยวก็จะดึงดูดต่างชาติให้มาเที่ยวที่นี่ด้วยเหมือนกัน